สวัสดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะจัดล้อให้กับโรบอทของเราฮุนไดสตาเรียนะคะล้อที่เราจะจัดกันวันนี้นะคะเป็นล้อเลโพเกสซีฟ2นะคะตัวนี้ที่ E37 รุ่นใหม่แบบมีขอบมีไซล้อจะเป็นก้านตรงแบบนี้นะคะสเปคล้อจะเป็น18กว้าง8นิ้วออฟเซต30 6รู 139.7 นะคะออกมาตรงๆนะคะแต่ว่าสามารถใส่เบรกได้นะคะจานโตได้ถึงประมาณ380นะคะแล้วก็สีที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะมีเกล็ดไดมอนด์อยู่บนตัวล้อตัวนี้จะเป็นไดมอนด์ดาร์กกันเมทัลนะคะยิงขอบแบบนี้มานะคะสวยงามแล้วก็เบาด้วยนะคะที่สำคัญทนทานแข็งแรงเป็นล้อฟอร์สนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะจากแสนกว่าบาทเลยเหลือ 99,999 บาทแล้วก็มีแถมปลอกกันสั่นให้ด้วยนะคะสมมุติว่าถ้าเรามีปลอกกันสั่นอยู่แล้วหรือว่าเราไม่ต้องการสามารถเอาปลอกกันสั่นมาลดเป็นส่วนลดเพิ่มได้ด้วยนะคะสำหรับสเปคนี้ตอนนี้มีแค่สีนี้สีเดียวนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้ที่ Ensport นะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกับยางเดิมนะคะยางเดิมเขาจะเป็น235-5518นะคะคุณไดสตาเรียนะคะกับยางเดิม235-5518นะคะดูฟิเมนต์ด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็น18กว้าง8นิ้วนะคะออฟเซต30 6รู 139.7 นะคะเน้นเต็มนะคะแล้วก็เผื่ออนาคตใส่เบรกได้นะคะพาชมจากมุมมองด้านหน้านะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจล้อตัวนี้นะคะหาล้อแท้จากญี่ปุ่นสามารถสอบถามเพิ่มเติม Ensport นะคะ0876667777หรือแอดไลน์ ID NSPORTS ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ